สำหรับลุงเองนะครับก็อย่างที่ทนายตั้มพูดนะที่ให้สัมภาษณ์ข่าวเมื่อวันอังคารบอกว่าทนายตั้มก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทนายตั้มครับและครอบครัวเพราะว่าการพิสูจน์ตัวเองก็ต้องใช้เวลาก็เหมือนกับผมก็ยังสู้คดีอยู่ครับมันต้องอยู่กับหลักฐานครับต้องอยู่กับหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ตัวเองครับก็ตามข่าวเห็นทนายตั้มบอกว่าไปจะไปปฏิบัติธรรมกับภรรยาครับครับก็ต้องให้ทนายตั้มพิสูจน์ตัวเองครับครับอยากจะฝากของหรือฝากข้อความอะไรไปถึงทนายตั้มไหมครับเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าศาลก็คัดค้านการประกันตัวตรงนี้ค่ะก็คงจะเหมือนคดีทั่วไปครับอย่างของลุงก็คัดค้านการประกันตัวเหมือนกันแต่เราไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเราก็ยังอยู่เพื่อที่พิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดก็เป็นกำลังใจให้ทนายตั้มครับก็จะดูข่าวไปเรื่อยๆครับว่าสุดท้ายแล้วทนายตั้มจะได้ประกันตัวไหมนะครับก็เป็นกำลังใจให้อยู่ครับเห็นอดีตคนใกล้ชิดของทนายตั้มอย่างเงี้ยค่ะมีการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าฝากนั่นฝากนี่ฝากสิ่งของไปให้ทนายตั้มจะมีการไปเยี่ยมกันไหมของลุงพลนี่จะมีฝากอะไรนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวก็ฝากกำลังใจครับก็ยังเป็นกำลังใจครอบครัวทนายตั้มครับก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับเหมือนอย่างที่ลุงกำลังทำอยู่ครับสำหรับป้าแตนล่ะก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนลุงอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราตามข่าวข่าวป้าก็เดินทางมาเมื่อกี้ก็ดูข่าวอยู่ว่าทนายตั้มหนีแล้วมาเนี่ยที่แบบว่าเออนั่นแหละตามข่าวเนาะแต่ป้าก็คิดว่าคือป้าเคยเจอเรื่องของป้าเหมือนกันคือตอนที่เราเป็นข่าวอยู่เนี่ยเราแค่สะพายกระเป๋าอย่างเงี้ยทั้งนั้นกระเป๋าเราก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็แบบเหมือนกับว่ากระเป๋าก็มีเงินมีทองเตรียมหนีแล้วมาเนี่ยเราเจอบ่อยมากเพราะนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ตามข่าวเราก็เชื่อว่าทนายตั้มก็คงจะเรียกว่าเตรียมตัวดีแหละก็ท่านก็คงจะไม่หนีหรอกเพราะท่านพร้อมจะสู้อยู่ท่านพูดอยู่แล้วพูดอยู่แล้วก็เราก็รอดูกันไปว่าเจ้าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดเราก็บอกไม่ได้อย่างนั้นแหละแล้วก็ติดตามข่าวเป็นคนอื่นเขาเรามองแค่ข่าวเนาะใช่ค่ะใช่ใช่สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะสื่อสารเพิ่มเติมไหมคะก็คงประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวลุงเองยังมีคดีความอยู่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้มากความนะครับก็เป็นกำลังใจให้นายตั้มพร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้กล่าวหาด้วยนะครับก็ให้พิสูจน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะดูติดตามข่าวไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงที่สุดเช่นกันครับก็เมียหนึ่งเพราะว่าคือเรารู้ว่านายตั้มก็มีครอบครัวมีลูกนั่นแหละเราอยากเคยเจอเราตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสัมผัสเราแบบเราเจอมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราคนคอมเมนต์ข่าวอะไรบางทีก็ถ้าพ่อแม่ก็ถล่มไปแต่บางทีเราอยากให้นึกถึงลูกด้วยแล้วมานี่ก็เราก็เหมือนเราเนี่ยเวลาเราเป็นข่าวเราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกเรารู้อะไรประมาณนี้แบบน้อยที่สุดเพื่อตัวเขาเองด้วยแล้วในนี้เราก็ดูข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็บางทีมันก็เสียโซเชียลมันแรงเนาะแต่ส่วนคนที่โดนเนี่ยอย่างทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยก็โอเคมันก็ต้องสู้กันไปแต่ว่าอยากจะให้ผลกระทบมันถึงลูกเขาน้อยที่สุดครับ